بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد السلام عليكمวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราได้มาร่วมรับฟังเรื่องราวของศาสนาเพื่อให้ชีวิตของเราได้อย่างน้อยที่สุดก็คือความจำเริญที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราให้เราทุกคนนะครับได้รำลึกนึกถึงเสมอนะครับว่าการที่เรานั้นเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาเรื่องราวของอิสลามนั้นจะทำให้ครอบครัวชุมชนทุกๆคนแม้กระทั่งตัวเราด้วยนะครับจะลดสิ่งที่เป็นความกดกริ้วของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดจนบททดสอบที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะถูกผ่อนปลนแล้วก็ทำให้จากหนักก็เป็นเบาจากเบาอยู่แล้วอัลลอฮฺจะทำให้สะดวกขึ้นทั้งหลายทั้งปวงคือผลประโยชน์ของการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาทั้งสิ้นเลยหาใช่เป็นวิธีอื่นนะครับและการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาเนี่ยนะครับเป็นอุดมการณ์ที่สำคัญของเหล่าบรรดาซะลาฟุศซอละห์และเป็นเป้าหมายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเหล่าบรรดาอัมบียะห์มาสั่งสอนมาทำความเข้าใจกับพวกเราเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับอยากจะให้เราทุกคนนะครับได้ยึดมั่นแม้ว่าทุกวันนี้เราจะสามารถที่จะถ่ายทอดทาง Facebook Live เอาไปดูทางทีวีต่อเนื่องเอาไว้เป็นเก็บไว้แชร์หลังจากที่คนอื่นเขานั้นได้ส่งแชร์ออกมาส่งลิงก์ออกมาอันนี้มันก็ได้เหมือนกันพี่น้องแต่เราเองก็จะเป็นคนหนึ่งที่ได้ความดีช้ากว่าคนอื่นเหมือนดังเช่นที่เราอยากจะเป็นเบาหรือว่าเราอยากจะเป็นนักเรียนที่ประสบความสำเร็จในห้องเรียนไหมวิธีการเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยสมมติว่าในห้องเนี่ยมี50คนต้องบอกว่า50คนเนี่ยประมาณ48คนเนี่ยสอบผ่านพร้อมตั้งแต่ถ้าหากว่าขึ้นม.1ก็จะเป็นม.2เนี่ยหรือม.2เป็นม.3เนี่ยทุกคนจะได้ขึ้นเปลี่ยนสถานภาพของตัวเองทั้งหมดแต่คนที่จะได้รับรางวัลเป็นอันดับแรกๆก็คือคนที่ขยันหมั่นเพียรคนที่เขาอยากจะได้อะไรที่พิเศษเขาก็จะต้องพูดคุยหลังไมค์กับครูบาอาจารย์อาจารย์ช่วยสอนผมหน่อยช่วยติวผมหน่อยช่วยหาโอกาสหรือว่าหาเวลาให้กับผมหน่อยตรงนี้ผมไม่เข้าใจผมต้องจดมากขึ้นผมต้องท่องเพิ่มขึ้นผมต้องเรียนเยอะขึ้นนี่คือเป็นการบ่งบอกว่าเรานั้นจะเป็นบุคคลที่เราไม่ได้เป็นแค่คนที่สอบผ่านเราอยากจะเป็นคนที่ได้รับอะไรที่พิเศษกว่าคนอื่นคนที่อยากจะได้รับอะไรพิเศษกว่าคนอื่นจะมาอยู่เฉยๆไม่ได้พี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามัลคอฟะใครที่จะเดินทางแล้วกลัวว่าจะพบค่ำเนี่ยนะท่านนบีบอกว่ามัลคอฟะอัจลัจให้เขารีบเดินทางอย่ารอเดี๋ยว4ทุ่มค่อยออกแดดล่มลมตกดีขับรถสบายใครคิดจะเดินทางท่านนบีบอกว่าให้รีบอันนี้เป็นการเปรียบเทียบมิได้หมายความว่าให้รีบเดินทางนะคือเปรียบเทียบว่าทำอามันอิบาดะห์ให้เร่งรีบอย่ารอคอยอย่าประวิงเวลาท่านนบีบอกว่าใครที่กลัวว่าจะพบค่ำอัจละจะให้รีบเดินทางว่ามันอัจละจะใครก็แล้วแต่ที่เร่งรีบฟากอตบาลากอลมันซินเขาจะถึงบ้านเป็นคนแรกสิบคนก็อาจจะถึงบ้านลูกของฉันเนี่ยมีสิบคนจะเดินทางมาเนี่ยทุกคนจะถึงบ้านหมดแต่คนที่จะถึงบ้านเป็นคนแรกก็คือคนที่รีบเดินทางออกมาถามว่าถึงบ้านนะครับตอนเที่ยงคืนจากที่เราเนี่ยนะครับได้เดินทางออกประมาณหลังอัสรีกับคนที่จะเดินทางหลังเวลาตอนสี่ทุ่มเขาก็ถึงบ้านเหมือนกันอาจจะถึงบ้านตอนเช้าแต่มันก็มีข้อแตกต่างกันคนที่มาถึงตอนเช้าจะต้องพักผ่อนกว่าจะทำอะไรได้ก็อาจจะเป็นตอนเย็นในอีกวันหนึ่ง
หรืออาจจะนอนไปหรืออัสรีเขาถึงจะมาทำนู่นทำนี่ได้แต่คนที่เก็บแปลงเอาไว้แล้วมาถึงตอนเที่ยงคืนเนี่ยเขาได้พักผ่อนเช้าเขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกตินี่เป็นจิตเขาเรียกว่ากุศโลบายของท่านนบีวิธีการในการที่จะทำให้เราทุกคนนั้นได้มีความรู้สึกว่าอามันอิบาดะเนี่ยที่อยู่รอบตัวเราทั้งหมดเนี่ยเราต้องเร่งรีบปฏิบัติท่านนบีบอกว่าหลังจากที่คนที่กลัวว่าจะพบค่ำให้รีบเดินทางและใครที่รีบเดินทางเขาจะถึงบ้านของเขาอาลาซินอะตุลลอฮิลกอลียะพึงรู้พึงทราบเถิดว่าสินค้าของอัลลอฮฺสุภาโนตาลาสิ่งที่อัลลอฮฺจะเอามาแลกกับเราเนี่ยช่างเลอค่ายิ่งนักกอลียะกอลียะนี่ใช้กับสร้อยไข่มุกอัญมณีอันที่แพงหรูหราใช้คำว่ากอลียะมีฮัจญะห์หลายคนชื่อกอลียะห์โทรมาหาผมอาจารย์ช่วยแปลชื่อของฉันหน่อยฉันไม่รู้ว่าฉันชื่อกอลียะห์มา60ปีเนี่ยแปลว่าอะไรผมเนี่ยเวลารับโทรศัพท์จากฮัจญะห์กอลียะห์นะมาชาอัลลอฮ์รู้ไหมนี้รู้ไหมโต๊ะชื่อของโต๊ะแปลว่าอะไรรู้ไหมไม่รู้อาจารย์เขาตั้งกันมาฉันก็ชื่อกอลียะห์มานานแล้วแปลว่าโต๊ะเนี่ยสูงค่าเลอค่าเหลือเกินนะมาชาอัลลอฮ์อาจารย์นี่เข้าใจแปลนี่แล้วมันแปลแบบนั้นจริงๆพี่น้องผมไม่ได้แปลแบบเอาใจเพื่อที่เดี๋ยวเขาจะมาบริจาคต่อไม่ใช่เป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าเขาเองก็ได้รับรู้ว่าชื่อของเขามีความหมายว่าอะไรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอาลาซินอะตุลลอฮิลกอลียะพึงรู้พึงทราบเถิดว่าแท้จริงทรัพย์สินสิ่งที่เป็นสินค้าของอัลลอฮ์ที่จะมาแลกให้กับเรานี่นะในความบุ่มบั่นในการเดินทางในความพยายามของเราในดุนยานี้เนี่ยช่างเลอค่ายิ่งนักอัลซินอัตุลลอฮิยันญันนะและสินค้าของอัลลอฮ์สุภาโนตาลาก็คือสวรรค์นั่นเองเลอค่าไหมพี่น้องสุดยอดเรียกว่าสุดยอดสุดยอดแห่งเขาเรียกว่าแห่งสิ่งที่เรานั้นสมควรที่จะนำตัวของเราชีวิตของเราไปแลกไว้ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องหัวข้อเรื่องที่เราจะพูดคุยในวันนี้ก็จะเกี่ยวกับสินค้าของอัลลอฮ์นี่แหละเราจะเอาน้ำพักน้ำแรงของเราจิตใจของเราความพยายามของเราตัวของเราแลกกับสิ่งนี้เพื่อให้ได้มาให้ได้ไม่มีอะไรเหนือความคาดหมายของคำว่าเป็นมนุษย์ที่อัลลอฮ์สร้างมามิฉะนั้นอัลลอฮ์จะสร้างบทบัญญัติทั้งหลายให้เป็นบทบัญญัติเฉพาะมาลาอิกะห์ทำไมจะต้องมีมาลาอิกะห์ซึ่งเขาทำอิบาดะห์สม่ำเสมออยู่แล้วโดยไม่ขาดตกบกพร่องใดๆอยู่แล้วแต่มนุษย์อย่างเรานี่แหละที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าจะให้แลกสวรรค์ด้วยกับการปฏิบัติดีด้วยกับการที่เขารู้ว่าอะไรตะวันออกอะไรตะวันตกอะไรทิศเหนือและอะไรทิศใต้มนุษย์นี่ต้องรู้นะถ้ามนุษย์ไม่รู้ทิศนี่ละหมาดก็ไม่ถูกเหมือนกันพี่น้องมนุษย์รู้จักคำว่าทิศทางรู้จักว่าอะไรออกอะไรตกที่ผมพูดในที่นี้หมายถึงว่าเราต้องรู้จักว่าเมื่อไรที่เราจะทุ่มเทแต่ไม่ได้หมายความว่าอ๋อยังไม่ถึง10ซุนฮิจญะห์ที่จะพูดกันเนี่ยนะฉันก็ใช้ชีวิตแบบสบายๆไม่ต้องละหมาดไม่ต้องบวชไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องอ่านกุรอานไม่ต้องซิกรุลลอฮ์ไม่ต้องเดี๋ยวฉันไปทุ่มตอน10วันแรกในเดือนซุนฮิจญะห์ไม่ใช่พี่น้องหมายถึงการทุ่มเทชนิดที่แบบว่าเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยดังเช่นที่เกิดขึ้นใน10เดือน10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนแล้วเราก็เสาะแสวงหาค่ำคืนไลลัตุลกอดัรลักษณะคล้ายกันเป็นมติเอกฉันท์ของเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการอ้าวมติเอกฉันท์ก่อนนะว่านักวิชาการนั้นได้บอกว่าเป็นมติเอกฉันท์โดยเห็นชอบตรงกันทั้งหมดว่า10วันที่มีความประเสริฐที่สุดในรอบปีในดุนยานี้นั่นก็คือ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์อันเนื่องมาจากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสาบานซึ่งพระองค์จะไม่สาบานสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกจากสิ่งดังกล่าวต้องสำคัญเท่านั้นอัลลอฮฺสาบานกับกะอ์บะห์แสดงว่ากะอ์บะห์สำคัญอัลลอฮฺสาบานกับการเวลาแสดงว่าการเวลาสำคัญอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกว่าวัลฟัจรีฉันขอสาบานกับเวลาฟัจรีก็คือเวลารุ่งสางวะลายาลินอัชรีและฉันขอสาบานกับ10วัน10คืนนักวิชาการบอกว่าเราบรรดาผู้รู้นักวิชาการแปลมาในทิศทางเดียวกันอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสอุบัยอิบนุกะอ์บอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดและทุกๆคนที่มีความเข้าใจในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน
แปลตรงกันทั้งหมดว่าวะลายาลินอัชคือ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เห็นตรงกันหมดในหมู่ของซอฮาบะห์ไม่ใช่หมู่เรานะหมู่3หมู่อย่างพวกเรานี่ไม่สามารถเห็นตรงกับใครได้นี่เป็นหมู่ของซอฮาบะห์เค้าเห็นตรงกันหมดว่าคำว่าวะลายาลินอัชคือ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับจึงได้พูดในหะดีษบทหนึ่งซึ่งหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับมีหลายรีวายะห์ด้วยกันเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันก่อนนะว่าเรื่องราวของ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยเป็นเรื่องราวที่มีความสำคัญเราจึงมาออเดิร์ฟมาพูดคุยเพื่อที่จะนำร่องกันก่อนวันนี้ก็ประมาณวันที่2121ของซุลกอดะห์น่าจะเป็น20นะของประเทศไทยจะเป็น21ของสำหรับมติเอกฉันท์เดือนนอกทั้งหลายก็ประมาณนี้ส่วนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะเป็นถือว่าเป็นผมว่าถือว่าเรื่องนี้เป็นสีสันของการดำรงชีวิตและไม่มีความสามารถไม่ว่าใครจะมาเป็นจุฬารัชมนตรีใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็แล้วแต่ไม่มีความสามารถที่จะทำให้คนนั้นเห็นไปในทางเดียวกันได้เป็นวิธีทางที่เราจะต้องสอนผู้คนต่อไปถ้าเกิดมันเป็นทางเดียวพี่น้องเราไม่ต้องมาคุยเรื่องเดือนต่อไปแล้วต่อไปใครบอกว่าอาจารย์ยะฟัดเชิญคุยเรื่องเดือนหน่อยอ๋อไม่ต้องคุยครับเราเห็นเป็นมติเอกฉันท์ใช่ไหมถูกต้องไหมบางใช่ถูกต้องเห็นไหมเริ่มเห็นใช่ไหมเริ่มเห็นแต่ว่าพยายามที่จะทำให้สิ่งที่เป็นข้อแตกต่างให้เข้าใจไปในทิศทางที่ว่าอย่ามาใส่โคกันอะไรประมาณนี้อย่ามาสร้างให้มันเป็นอะไรที่มันใหญ่โตมโหฬารจนเกินเหตุแต่เป็นเรื่องวิชาการเราพูดคุยกันถูกมากที่สุดถูกน้อยเราคุยประเด็นนี้นะและผมเองในส่วนเราที่เรายึดกันมาเราก็ถือว่าอันนี้คือทัศนะที่ดีที่สุดสำหรับเราว่าเดือนดวงใดที่เกิดขึ้นในโลกล่านี้นั่นก็คือเดือนที่เรานั้นจะยึดเป็นวันที่1ปฏิทินวันที่1ของอันอิสลามเท่านั้นเองมันเท่านั้นแหละมันไม่ได้มีอะไรส่วนเขาบอกว่ามันมีเรื่องมัตละเรื่องประเทศมันมาชาอัลลอฮ์จะทำไม่ได้พูดไปก็สองไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองมีเป็นไรท่านก็ไม่ต้องพูดหรือจะพูดก็แล้วแต่ท่านอันนี้เป็นเรื่องของท่านนะก็เป็นเรื่องของสิทธิ์ขาดแต่ละคนสามารถที่จะพูดได้ไม่พูดก็ได้แต่เราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรผมถือว่าไม่มีใครมีปัญหากับเราอะนะในกรณีที่ว่ามีคนมีความรู้สึกว่าลำบากใจกับการที่มีสองทัศนะที่อยู่ในโลกนี้ถ้าท่านลำบากใจนะซอฮาบะห์เขาก็ต้องลำบากใจเหมือนกันสลับเขาต้องลำบากใจเหมือนกันในเมื่อเขาเหล่านั้นไม่ลำบากใจท่านจะลำบากใจเพื่อถูกต้องไหมท่านจะมีสลับทำไมเท่านั้นเองพี่น้องผมว่าไม่น่าจะลำบากใจถ้าคนลำบากใจจุฬาน่าจะลำบากใจมากกว่าพวกเราเขาก็ยังไม่ลำบากใจเลยก็มีมาตั้งนานแล้วก็เป็นกันแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเราเลือกที่ถูกที่สุดดีที่สุดเขาก็จะเลือกถูกน้อยกว่าเราแล้วแต่เขาก็เท่านั้นเองนะครับพี่น้องแต่ไม่ได้หมายความว่าพูดไม่ได้นะที่อาจารย์อามัดก็พิทักษ์พูดผมก็เห็นด้วยพูดเถอะพี่น้องเรื่องศาสนาทำไมพูดไม่ได้เพียงแต่ว่าเราพยายามตีกรอบในคำพูดของเราให้ดีพยายามไม่ได้ให้ทำให้เกิดความเป็นศัตรูแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปเป็นศัตรูผมก็ยังไม่เคยเห็นที่มันเป็นศัตรูนอกจากพูดแบบว่าชนิดที่แบบไม่เอาใครเลยนะอันนั้นก็อาจจะเป็นศัตรูหน่อยแต่เป็นศัตรูก็กลับมาเป็นมิตรต่อได้ในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากไปกว่านั้นนะที่เขาเป็นญาฮิลียะห์กันเนี่ยเขาเป็นศัตรูกันอัลลอฮ์ก็รวมใจให้เป็นมิตรกันได้เผ่าคอสรอดกับเผ่าอีกเผ่านึงเนี่ยนะครับเผ่าอัลส์กับคอสรอดเขารบราฆ่าฟันกันมาตลอดเวลานะครับแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอัลลาฟะบัยนะกุลูบิฮิมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็รวมหัวใจของพวกเขาให้เป็นมิตรกันใช่เพราะฉะนั้นผมไม่ได้หมายความว่าพูดเรื่องนี้แบบยะโสนะแต่พูดให้พี่น้องได้เข้าใจว่านี่คือหลักการศาสนาที่สามารถที่จะพูดได้ที่สามารถที่จะทำความเข้าใจได้และเป็นเรื่องเชิงวิชาการด้วยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงเรื่อง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ในหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและคนอื่นๆด้วยนะครับ
ในหะดีษที่รายงานโดยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่ากอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมามินอัยยามินไม่มีวันไม่มีช่วงเวลาใดไม่มีวันเวลาใดอัลอามัลุศอลาห์ที่การกระทําอามันที่ซอลาห์ฟีฮินนะฟีฮาอะฮับบุอิลัลลอฮิมินฮาซินอัยยามินอัชรที่จะไม่มีความเขาเรียกว่าที่จะเป็นที่รักยิ่งณนะที่อัลลอฮ์สุบฮานุอะตาลามากกว่า10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตั้งคำถามเพื่อที่จะได้ต้องได้คำตอบนะครับสิ่งที่เป็นคำถามนี่พี่น้องมีความสำคัญอย่างยิ่งนะท่านนบีมุฮัมมัดเหล่าบรรดานักวิชาการไม่ว่าจะเป็นเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขาได้พูดว่าสิ่งที่จะละลายความโง่ของเราในหัวของเรานี่นะมันจะต้องมีคำถามเกิดขึ้นซอฮาบะห์จึงถามท่านนบีท่านนบีก็ถามว่ากอลูยารอซูลุลลอฮ์วะลัญญิฮาดูฟีซะบีลิลลาห์แม้กระทั่งการต่อสู้ในสมรภูมิรบกันนั้นหรือครับท่านนบีเพราะการต่อสู้ในสมรภูมิรบนี่มันสูงที่สุดแล้วในดุนยานี้ไม่มีอะไรสูงไปกว่านี้แล้วพี่น้องนักวิชาการท่านนบีได้บอกว่าเป็นซิรวะตุสนามิลเป็นอะไรครับเป็นเหมือนกับหอคอยของอันอิสลามเป็นจุดที่เด่นที่สุดในอันอิสลามมองมาจะเห็นอิสลามนี่ไม่ได้เห็นละหมาดก่อนนะพี่น้องเห็นญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์การต่อสู้ในสมรภูมิรบเป็นเหมือนซิรวะตุสนามิลท่านเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็ถามบอกว่าในเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยวะลันญิฮาดูฟีซะบีลิลลาห์แม้กระทั่งการต่อสู้ในสมรภูมิรบกันนั้นหรือท่านนบีก็บอกว่ากอลาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะลันญิฮาดูฟีซะบีลิลลาห์แม้กระทั่งการต่อสู้ในสมรภูมิรบอิลลารอจุลุนคอรอญะบินัฟซิฮิวะมาลิฮิฟะลัมยัรญิมินซาลิกะบิชัยหะดีษบทนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคฮารีท่านนบีก็บอกว่าแม้กระทั่งการต่อสู้ในสมรภูมิรบนอกจากชายคนหนึ่งที่เขานั้นจะออกไปญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์ด้วยชีวิตของเขาก็คือเขานั้นตายในสมรภูมิรบ2วะมาลิฮิทรัพย์สินของเขาหมดไปในการญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์ฟะลัมยัรญิมินซาลิกะบิชัยและไม่มีอะไรกลับมาเลยชีวิตของเขาก็ตายลงไปจบลงไปและการทรัพย์สินของเขาก็หมดลงไปด้วยกับการญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์ถึงจะมีความประเสริฐเท่ากับการทำอามันอิบาดะห์10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ที่ผมพูดเมื่อสักครู่ว่านักวิชาการเห็นมติตรงกันว่าถือได้ว่าเป็นเอกฉันท์อันเนื่องมาจากว่า10วันแรกในเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยถือได้ว่าเป็น10วันที่มีความประเสริฐที่สุดในรอบปีที่ดวงอาทิตย์ได้ขึ้นมาในดุนยานี้แม้กระทั่งในตอนกลางวันของรอมฎอนก็ไม่ประเสริฐเท่ากับ10วันแรกในเดือนซุลฮิจญะห์อันเนื่องมาจากว่า1ผมพูดไปแล้วเมื่อสักครู่ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สาบานได้บอกว่าวะลายาลินอัชด้วยอะไรครับฉันขอสาบานด้วย10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นักวิชาการได้บอกเช่นเดียวกันว่าอันเนื่องมาจากว่า10วันแรกในเดือนซุลฮิจญะห์มีความประเสริฐมากกว่าอันเนื่องมาจากว่ามีวันหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้เสด็จลงมาจากอารัชของพระองค์เพื่อมายังทุ่งอารอฟะแล้วก็มาบอกกับเหล่าบรรดามาลาอิกะห์มาอวดกับเหล่าบรรดามาลาอิกะห์ทั้งหลายจนกระทั่งทำให้เหล่าบรรดาชัยหรืออิบลีสเนี่ยนะครับได้เป็นผู้ที่พ่ายแพ้โดยแท้จริงอ่ะนะไม่เหมือนดังเช่นเราชนะในรอมฎอนนะพี่น้องนะวันนี้เป็นวันที่ชนะโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดว่าอัลลอฮ์ได้บอกกับเหล่าบรรดามาลาอิกะห์ได้บอกให้ชัยฏอนอิบลีสได้รู้ว่าเห็นไหมวันนี้เนี่ยแม้ว่าเจ้าจะหลอกลูกหลานบานีอาดัมอย่างไรหลอกลูกหลานอุมมะห์ประชาชาติท่านนบีอย่างไรก็ยังมีคนมาทําฮัจญ์ณทุ่งอะรอฟะห์อยู่ดียังมีคนมาขอดุอาต่อฉันอยู่ดีและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกเขาเหล่านี้มาในสภาพที่อิดโรยมาในสภาพที่ยากลําบากมาในสภาพที่ผมเผ่ารุงรังเขามาแล้วก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นวันเดียวที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเสด็จในตอนกลางวันพี่น้องมิได้หมายความว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพระองค์จะเสด็จลงในตอนกลางวันนี่นะได้ทุกวันนะพี่น้องนะมีพระองค์จะเสด็จตอนกลางคืนในช่วง1ใน3สุดท้ายของยามค่ําคืนที่เราตื่นมาละหมาดตะฮัจญุดนั่นแหละเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการบอกว่าคนละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยทําไมหน้าผ่องใสจังทําไมหน้าผ่องใสอิ่มเอิบจังเพราะอะไรโอ้โหมาชาอัลลอฮ์หน้ามีนูรมีรัศมี
ท่านอิบนุกอยยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้บอกว่าพอเขาเหล่านั้นได้อาบรัศมีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรอ่ะพี่น้องเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เสด็จลงมาณชั้นฟ้าในดุนยานี้นั่นในยามปกติแต่ในยามที่เราเรียกว่าวันอารอฟะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงมาณทุ่งอารอฟะห์และพระองค์นั้นจะตอบรับดุอาทุกคนที่ทุ่งอารอฟะห์และจะปล่อยให้ทุกคนที่อยู่ในทุ่งอารอฟะและนอกทุ่งอารอฟะให้พ้นจากไฟนรกตามพระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีหะดีษบางบทว่าไม่มีวันใดในดุนยานี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปล่อยให้คนพ้นจากไฟนรกมากที่สุดมากกว่าวันอารอฟะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นความสอดคล้องอันนี้อ้าวทัศนะอีกมันเป็นความสอดคล้องคนที่เขาอยู่ทุ่งอารอฟะกับการถือศีลอดของเรามันก็สอดคล้องกันถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้ถือศีลอดอันเนื่องมาจากว่ายังไม่ใช่อารอฟะของเราเป็นวันที่8เขาไปอยู่ในทุ่งอารอฟะเป็นวันที่9เขาขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราไม่ได้ถือศีลอดอันเนื่องมาจากว่าเรายังไม่เข้าวันที่9เราก็เลยไม่ได้ถือศีลอดใช่มั้ยถ้าเราคิดว่าเดือนนอกเดือนในอะไรประมาณนี้นะโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เข้าใจว่าแม้ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ทุกวันนี้เรื่องราวของอารอฟะห์นี่พี่น้องใครเป็นผู้กำหนดครับประเทศซาอุดิอาระเบียแล้วเราจะต้องทำยังไงอ่ะเราดูเดือนเนี่ยเราดูเดือนแน่นอนแต่ว่าวันอารอฟะห์วันวูกุฟมันมีอยู่ที่เดียวมันมีอยู่ที่เดียวเราก็ต้องตามที่การเห็นการกำหนดของประเทศซาอุดิอาระเบียน่าจะเป็นสิ่งที่น่าจะเข้าใจแบบตรงไปตรงมานะน่าจะประมาณนั้นนะครับอาจจะไม่ตรงบ้างเบี้ยวบ้างแต่ก็จะตรงในช่วงหลังนี่แหละก็คือให้มันตรงวันอารอฟะห์ไงตรงอื่นว่ากันไปนะครับส่วนใครบอกว่าอารอฟะห์เนี่ยเป็นแค่มาการเป็นแค่สถานที่ไม่ได้หมายความว่าเป็นซามานไม่ได้เป็นอะไรไม่เป็นระยะเวลาอารอฟะห์เรากับอารอฟะห์เขาเนี่ยไม่ต่างกันก็ได้ไม่ได้เห็นเป็นไรอ้าวทัศนะของท่านว่าไปผมจะเอาแบบนี้จะเอาแบบที่ว่าให้มันตรงกับอารอฟะห์ของซาอุดีแต่เราก็ยืนหยัดในการดูเดือนนะแม้ว่าเดือนจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เราก็คาดว่านะแม้ว่าเราจะดูเดือนก่อนในปีนี้นะมองในแง่ปฏิทินนะก็อินชาอัลเลาะห์เราน่าจะไม่เห็นเดือนซาอุดีน่าจะเห็นเดือนก็จบตรงกันอยู่ดีประมาณนั้นไหมก็ประมาณนั้นฮะใครจะฟันหลอนนะผมไม่รู้แต่ว่าเราไม่มีอ่ะนะคือถ้ามันตรงกันก็จบในแง่มุมที่ว่าเราไม่ได้เห็นเดือนเราก็นับเดือนเนี่ยซุนกอดา30แล้วซาอุดีดูเดือนก็เป็นค่ำเขาเรียกว่า2ค่ำแล้ว2ค่ำเดือนมันเห็นแน่นอนก็อัลฮัมดุลิลลาห์ซาอุดีดูเดือนเห็นเพราะชื่อก็กำหนดวันอารอฟะห์ก็ตรงกันส่วนรายละเอียดอื่นๆคนบ้านเราจะกำหนดอารอฟะห์กันเองแต่ผมว่าไม่น่ามีใครจะกล้ากำหนดนะวันอารอฟะห์เพราะมันชัดเจนอยู่แล้วแล้วมันก็มีความเขาเรียกว่าความน่าจะเป็นมากกว่าที่อัลลอฮฺสุภาโนตาลาพระองค์เสด็จลงที่อารอฟะในทุ่งอารอฟะแล้วเราอยู่ในสภาพที่ถือศีลอดและอัลลอฮฺสุภาโนตาลาจะปลดปล่อยไม่ใช่ปลดปล่อยเฉพาะคนอยู่ในอารอฟะอย่างเดียวปลดปล่อยมุสลิมทั่วโลกให้พ้นจากไฟนรกในวันอารอฟะนะอันนี้พี่น้องไม่ต้องเครียดใดๆนะเป็นเรื่องน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆที่มันจะมีต่อไปก็มีวิธีการเขาเรียกว่ายังมีวิชาการให้ครูบาอาจารย์ได้มานำเสนอให้กับพี่น้องต่อไปอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้พูดในหะดีษในบางรีวายะห์ในรีวายะห์ในมุสนัดของท่านอิหม่ามดาริมีรอฮิมะฮุลลอฮ์จากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเช่นเดียวกันนะครับได้บอกว่ามามินอามะลินอัซกาอินดัลลอฮ์วะลาอะอซะมุอัจรอمن خير يعملوه من 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 عشر أواخر من عشر من ذي الحجة ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าไม่มีวันไม่มีการกระทำใดๆที่จะเป็นที่บริสุทธิ์ถูกใจที่สุดณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรืออาอฺซอมุอัจรอผลบุญมากที่สุดในวันดังกล่าวนั่นก็คือการกระทำคุณงามความดีใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เอากามากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบันทึกนี้อยู่ในมุสนัดของท่านอิหม่ามดาริมีนะรอฮิมะฮุลลอฮ์พี่น้องผู้มีอีหม่านครับ
อาจจะมีคำถามว่าทำไมล่ะถึงช่วงเวลาดังกล่าว10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยถึงได้ว่ามีความประเสริฐเป็นพิเศษท่านอิหม่ามอิบนุฮะญัรอัลอัสกอลานีได้ตอบให้กับเราได้ฟังว่าได้ตอบว่าสิ่งที่ทำให้อามันอิบาดะห์ที่เราได้กระทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมีความประเสริฐอย่างที่สุดใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์อันเนื่องมาจากว่าได้ถูกรวบรวมใน10วันแรกเดือนซุลฮิจญะห์ได้รวบรวมความสมบูรณ์ของศาสนามีอะไรบ้างล่ะ1 10วันแรกในเดือนซุลฮิจญะห์ส่งเสริมให้กล่าวซิกรุลลอฮ์นะกล่าวอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมด์กล่าวไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันอีดใน10วันแรกเดือนซุลฮิจญะห์มีการละหมาด5เวลามีอยู่แล้วช่วงอื่นก็มีใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์มีการถือศีลอดในโดยเฉพาะซุนนะห์มุอักกะดะห์ซุนนะห์มุอักกะดะห์นั่นก็คือซุนนะห์ที่เขาเรียกว่าซุนนะห์ที่ท่านนบีทําไม่เคยทิ้งเลื่อนจากซุนนะห์ธรรมดาเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์เช่นการถือศีลอดในวันอะเราะฟะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะห์ตะซิบุอะลัลลอฮิไอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าฉันนั้นคิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นลบบาป2ปีด้วยกันบาปในปีที่ผ่านมาซะนะมาดิยะวะซะนะกอบิละบาปในปีที่ผ่านมาและบาปในปีหน้าเราอาจจะตายก่อนก็ได้นะนี่ไม่ได้แช่งนะพี่น้องนะเราอาจจะตายกันก่อนก็ได้ก่อนที่จะถึงปีหน้าแต่เราจะได้เป็นบุคคลที่ได้ลบล้างบาปอันเนื่องมาจากการถือศีลอดในวันอะเราะฟะห์เพียงวันเดียวเพราะฉะนั้นถือให้ตรงถือให้ตรงอะเราะฟะห์อย่าไปถือให้เอียงแบนนะอะไรอย่างนี้นะถือให้ตรงวันอะเราะฟะห์อะไรอย่างนี้มีการถือศีลอดใช่ไหมวันอะเราะฟะห์ใน10วันแรกเดือนซุลฮิจญะห์มีการถือศีลอดและเช่นเดียวกันมีสิ่งที่ไม่เคยเกิดมาก่อนมีการทำฮัจญ์การทำฮัจญ์รอมฎอนว่าประเสริฐแล้วแต่ก็ทำฮัจญ์ไม่ได้ถูกต้องไหมมีคนทำฮัจญ์ในเดือนรอมฎอนไหมไม่มีมีแต่ทำอุมเราะห์ได้ผลบุญเท่าฮัจญ์มีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครก็แล้วแต่ที่ทําฮัจญ์ในเดือนรอมฎอนเท่ากับผลบุญนั้นได้กับการทําฮัจญ์กับฮัจญ์จินมาอีทําอุมเราะห์ทําอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนได้ผลบุญเท่ากับการทําฮัจญ์มีเท่านั้นแต่ฮัจญ์จริงๆเกิดขึ้นใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เกิดขึ้นในมีการเชื่อสัตว์พลีสัตว์พลีเราเรียกว่าอุดฮิยะอุดฮิยะหลังจากอายะมุตตะชหลังจากที่เราละหมาดอีดเป็นต้นไปและอายะมุตตะชริก4วันวันอีดวันที่10 11 12 13จนกระทั่งถึงเวลาอัสรีสามารถเชื่อสัตว์พลีได้อายะมุตตะชริกสัตว์พลีก็คือการเชื่ออุดฮิยะส่วนการเชื่อกุรบานบ้านเราเรียกกุรบานนะกุรบานแปลว่าอะไรพี่น้องแปลว่าการใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการเชื่อสัตว์กุรบานโดยคำภาษานะพี่น้องนะสามารถปฏิบัติได้ทั้งปีเช่นคนหนึ่งบอกว่าธรรมะฉันหายนะผ่าตัดมะฉันจะเข้าห้องผ่าตัดอาจจะเป็นการนะซัตก็ได้นะถ้าหากว่ามะฉันผ่าตัดแล้วก็เรียบร้อยดีฉันจะเชื่อสัตว์พลีเชื่อกุรบานเขาอาจจะใช้คำว่ากุรบานภาษาอาหรับใช้คำว่ากุรบานแปลว่าอะไรฉันจะใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการเชื่อสัตว์พลี1ตัวด้วยการแพะ1ตัววัว1ตัวอูด1ตัวสามารถทำได้ไหมทำได้แสดงว่าการเชื่อกุรบานในแง่มุมของภาษาเนี่ยนะที่เราเชื่อกันอุดฮิยะเนี่ยสามารถที่จะเชื่อได้ทั้งปีหรือบางทีเราบอกว่าฉันอยากทำบุญแต่เนียดเป็นการกุรบานเป็นการตะกอดรูปใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่กุรบานที่เราเรียกกันนะคำว่ากุรบานของเราเรียกกันหมายถึงการเชือดหลังละหมาดอีดเราเรียกว่ากุรบานแต่เดี๋ยวนี้เราก็มาเรียกคำใหม่ละเป็นศัพท์ศาสนาด้วยเราเรียกว่าอุดฮิยะการเชือดอุดฮิยะการเชือดสัตว์พลีนะครับเพราะฉะนั้นมีอยู่ที่เป็นมัชรูอียะเป็นรูประบบมีวันมีจำนวนเรียบร้อยเนี่ยก็คืออะไรครับก็คือใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์และทอดออกไปอีก3วันด้วยกัน
มีความดีที่เฉพาะเจาะจงซึ่งไม่เคยมีในช่วงเวลาอื่นๆอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นวันที่ศาสนาสมบูรณ์วันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ที่ทุ่งมินาแล้วท่านนบีก็คุตบะห์ซอฮาบะห์ก็มองท่านนบีท่านนบีก็มองเหล่าบรรดาซอฮาบะห์จำนวนเรือนแสนคนแล้วอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ลงอายะห์อัลกุรอานว่าอันยามาอัคมันตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอามะติวะรอดีตุละกุมุลอิสลามดีนะอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้เป็นการบ่งบอกถึงศาสนานั้นสมบูรณ์แล้วอบูบักร้องไห้คอตกเลยทำไมอ่ะเพราะนี่คืออามานะความรับผิดชอบของท่านนบีนั้นสมบูรณ์แล้วแสดงว่าอัลลอฮ์จะเรียกนบีกลับแล้วเป็นวันที่ศาสนาสมบูรณ์ไม่เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนแม้ว่าอัลกุรอานจะถูกประทานในคืนไลลาตุลกอดัรแต่มาสมบูรณ์แบบในอารอฟะห์มาสมบูรณ์แบบในฮัจญ์จึงถือได้ว่าทำให้อะไรครับทำให้ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่มีความประเสริฐและมีความสมบูรณ์อย่างที่สุดเพราะฉะนั้นการทำอามันอิบาดะห์ใดก็แล้วแต่นะเดี๋ยวจะอาจจะสัก10นาทีนะก่อนจะเลิกอินชาอัลเลาะห์เผื่อพี่น้องทาง Facebook มีอะไรจะถามเล็กๆน้อยๆตอบไม่ได้เหมือนอาจารย์อบิดีนนะแต่ว่าเรียบๆเรียงๆพอได้นะอาจจะไม่ได้อาจารย์อบิดีนแกหนักแน่นหน่อยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์การละหมาดการทำอามันอิบาดะห์ทุกประการไม่ว่าจะเป็นการละหมาดการถือศีลอดสุนนะห์มุอักกอดะห์นี่ผมพูดไปแล้วเมื่อสักครู่ในวันอะรอฟะห์อาจจะมีพี่น้องถามอ่ะว่าละ9วันเนี่ยหรือว่า10วันเนี่ยที่เราเรียกว่า10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยถือศีลอดได้ไหมมาชาอัลลอฮ์ได้ไหมแล้วได้ไหมล่ะ ในบางรีวายะห์นะครับที่มีมาบ้างแต่ว่าก็มีเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการบอกว่าเป็นดออีฟบ้างเป็นอะไรบ้างก็มีการพูดคุยกันว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านถือศีลอด9วันก็คือไม่รวมวันอีดนะก็คือไล่มาตั้งแต่วันที่1เดือนซุลฮิจญะห์จนกระทั่งถึงวันที่9ก็คือวันอะรอฟะห์แน่นอนวันอีดห้ามถือศีลอดถือว่าการถือศีลอดวันอีดฮารามอยู่แล้วอันนี้เป็นที่รู้กันนะครับก็มีลักษณะแบบฉบับแบบเนี้ยที่มีอยู่แต่นักวิชาการก็พูดคุยสนทนากันว่าหะดีษบทดังกล่าวจะเป็นหะดีษดออีฟแต่ถ้าถามว่าเอาความทั่วไปดังเช่นถ้าเราไม่บอกว่านี่คือระบุว่านี่คือซุนนะห์ของท่านนบีนะแต่นี่เป็นอามันที่ซอแลหรือไม่ตามหะดีษของท่านนบีเราบอกว่าเป็นอามันที่ซอแลถ้าบวชในแง่ว่ามิได้หมายความว่าโอ้โหต้องมีร่องรอยแบบฉบับของท่านนบีถ้าท่านจะยึดแบบนั้นท่านไปบวชวันอะรอฟะห์ดีกว่าแต่ถ้าหากว่าท่านบอกว่าฉันจะถืออันเนื่องมาจากว่าเป็นอามันที่ซอแลที่เข้าข่ายที่ท่านนบีบอกว่ามามินอัยยามินอันอามาลุซอแลไม่มีวันใดในดุนยาแห่งนี้ที่อามันนั้นจะมีความประเสริฐที่สุดในการทำคุณงามความดีใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยนะครับเป็นที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดนั่นก็คือสามารถที่จะถือศีลอดได้ในแง่มุมแบบนี้นะก็สามารถที่จะถือศีลอดได้นี่ตามทัศนะไม่ว่าจะเป็นเชคอุไซมีนเชคมิมบาสเขาตอบกันก็จะตอบลักษณะแบบนี้นะครับประมาณนี้นะส่วนว่าจะเอาระบุชัดๆแจ้งๆนะครับก็ต้องหาหะดีษมากำกับหะดีษกำกับดังกล่าวก็มีทัศนะขัดแย้งว่าซอฮีฮ์หรือดออีฟนะครับจะเป็นซอฮีฮ์เป็นดออีฟหรือเปล่าเป็นฮัสซันหรือเปล่าก็มีนักวิชาการพูดคุยกันขัดแย้งกันบ้างนะครับส่วนแน่นอนถ้าไม่มีการขัดแย้งใดๆเลยก็คือการถือศีลอดในวันที่9เราเรียกว่าวันอะรอฟะห์นะครับพี่น้องผู้มีอีหม่านครับก่อนที่เราจะจากลาในวันนี้นะวันอะรอฟะห์จะมาถึงหรือ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์อีก9วันจะมาถึงเนี่ยก็อยากจะให้เราทุกคนเนี่ยนะครับได้พยายามตั้งเจตนาอันบริสุทธิ์ของเราเราอาจจะไปไม่ถึงก็ได้เป็นไปได้ไหมบังมุฮัมมัดได้นะอาจจะไปไม่ถึงดวงดาวก็ได้คือไม่ถึงวันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ก็เป็นได้เราไม่ได้หมายความว่าเรามาแช่งหรือเรามาอะไรกันแต่ว่าเป็นการรู้ว่าเราไม่รู้ว่าอาญันของเรานั้นจะมาเมื่อไหร่อย่างไรนะครับมีอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งเป็นการให้กำลังใจกับคนที่มีเนียดเจตนานะมีเจตนาอันบริสุทธิ์กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอินชาอัลเลาะห์ในปีนี้ใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ฉันขออ่านอัลกุรอานให้จบ1ครั้งดังเช่นในเดือนรอมฎอนเก็บตัวนิดนึงพี่น้องปิดประตูบ้านนิดนึงนะเ
พื่อที่จะอ่านอัลกุรอานซิกรุลลอฮ์ให้มากหน่อยละหมาดดูฮาอาจจะไม่ค่อยเคยเนี่ยอะไรที่เป็นภาคกลางวันมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์เมตตาจริงนะอัลลอฮ์ให้มีความประเสริฐในตอนกลางคืนเพื่อให้เราทำอิบาดะห์ในยามค่ำคืนอัลลอฮ์ให้ความประเสริฐไม่เฉพาะกลางคืนกลางวันด้วยใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์มิฉะนั้นพี่น้องคนที่จะละหมาดดูฮาเนี่ยก็อาจจะไม่คิดจะละหมาดดูฮาถ้าไม่ใช่10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์แต่พอมี10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ทำให้เราเก็บกลับมานึกว่ามันมีอามันอะไรบ้างนะในตอนกลางวันเห็นไหมเออทำให้เราได้รู้จักว่าเรารู้แล้วว่ากลางคืนน่ะประเสริฐอย่างไรในเดือนรอมฎอนนี่เราเคร่งครัดการละหมาดตะรอวีห์กันบางคนละหมาดมาชาอัลลอฮ์กิยามุลเลนกันแล้วบางคนก็ละหมาดตะฮัจญุดนะอย่างเนี้ยทางด้านเนี้ยผมเชื่อนะตะฮัจญุดกันทั้งนั้นแหละนะครับเรียกว่าละหมาดตะฮัจญุดกันขอดุอากันในยามค่ำคืนตื่นขึ้นมาตีสี่นี่ละหมาดแล้วนะละหมาดแล้วทำอามันอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนี่เป็นเรื่องดีเพราะเราให้ความสำคัญในยามค่ำคืนเพราะยามค่ำคืนก็มีความสำคัญอันเนื่องมาจากว่าเป็นค่ำคืนของไลลาตุลกอดัรเราได้ถูกฝึกกันมาอย่างนั้นรู้กันมาแบบนั้นถ้าเราไม่มี10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ล่ะคำว่าละหมาดดูฮามันจะฟุ้งเขาเรียกมันจะฟุ้งขึ้นมาได้อย่างไรนอกจากว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้กลางวันเนี่ยมันมีความประเสริฐที่สุดในรอบปีเราก็กลับมานึกว่ามันมีอะไรนะอามันอิบาดะห์ในยามกลางวันแน่นอนที่สุดเราตื่นมาละหมาดเริ่มต้นตั้งแต่ละหมาดซุนนะ2รอกาอัตก่อนฟัจรีละหมาดฟัรดูนะครับฟัจรีหลังจากนั้นนั่งก่อนพี่น้องใจเย็นๆอย่าลุกไปไหนทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงแต่ถ้าผู้ชายไปละหมาดซุบที่มัสยิดเนี่ยนั่งก่อนอย่าเพิ่งกลับมาหาภรรยาโทรบอกมานิดนึงเดี๋ยววันนี้บางจะทำฮัจญ์นิดนึงนะหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่นักวิชาการหลายคนบอกว่าดออีฟนะแต่ชัยอันบานีบอกว่าเป็นหะดีษซอฮีฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกใครก็แล้วแต่ที่ละหมาดฟัจรีแบบญะมาอะตันที่มัสยิดแล้วเขานั่งรอคอยจนกระทั่งเวลาชูรุกดวงอาทิตย์ขึ้นเขานั่งรอคอยนี่ไปในนั่งเล่นโทรศัพท์ตอบไลน์นะพี่น้องนะตอบไลน์ตอบอะไรเนี่ยเอาไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยว 7:00 นเจอกันตอนนี้เนี่ยให้เวลาเรื่องราวของศาสนาก่อนให้เวลากับตัวเองก่อนพยายามอ่านอัลกุรอานพยายามอ่านอัซกาดยามเช้าอ่านอัซกาดยามเช้าจนกระทั่งจบเสร็จเรียบร้อยดวงอาทิตย์ขึ้นละหมาด2รอกาตนั่นแหละเราเรียกว่าละหมาดชุรุกชื่อนะมีหลายชื่อชุรุกละหมาดหลังจากดวงอาทิตย์ขึ้นละหมาดดูฮาก็เรียกว่าดูฮาเหมือนกันเป็นเวลาแรกของดูฮานะเวลาแรกของดวงอาทิตย์เนี่ยทอแสงแต่ดีที่สุดเนี่ยนะนั่นก็คือค่อนข้างที่จะร้อนนิดนึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเวลาดูฮาที่มีความประเสริฐที่สุดนั่นก็คือตัรมูดูฟีฮิลฟิซอนก็คืออะไรครับนั่นก็คือเวลาที่ลูกอูฐเนี่ยมันออกจากแม่อูฐตอนรุ่งสางเนี่ยลูกอูฐกับแม่อูฐเนี่ยมันนอนอยู่ด้วยกันพี่น้องนึกสภาพออกนะนอนอยู่ด้วยกันในทะเลทรายเนี่ยนอนอยู่ด้วยกันเมื่อดวงอาทิตย์ทอแสงขึ้นมาสักพักหนึ่งทรายมันก็เริ่มร้อนลูกอูฐเนี่ยมันจะลุกเป็นตัวแรกเพราะมันร้อนก่อนแม่อูฐอาจจะทนได้มากกว่านะเมื่อลูกอูฐลุกนั่นแหละอันนั้นคืออัฟดอลของการละหมาดดูฮาแต่เวลาดังกล่าวที่ผมพูดเนี่ยหมายถึงเวลาที่ต่อเนื่องกันท่านละหมาดผู้หญิงเนี่ยการละหมาดที่บ้านนี่ประเสริฐที่สุดของนางอยู่แล้วส่วนผู้ชายเนี่ยดีที่สุดที่มัสยิดแต่สถานการณ์นี้ก็ที่บ้านน่าจะมีความประเสริฐนะแต่ตอนนี้มันเปิดหมดแล้วนะก็โอเคไม่เป็นไรส่วนสุภาพสตรีเนี่ยสามารถกระทำได้ไหมอาจารย์ทำได้เลยอยู่ที่บ้านของท่านละหมาดซุนนะละหมาดฟัจรีเสร็จแล้วนั่งซิกรุลลอฮ์จนกระทั่งเวลาชุรุกหลังจากนั้นละหมาดซุนนะสองรอกาตละหมาดซุนนะสองรอกาตท่านนบีบอกว่าได้ผลบุญเท่ากับกะฮัจญ์ตามมะตินตามมะตินตามมะตินแปลว่าอะไรได้ผลบุญเท่ากับทำฮัจญ์โดยสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบแล้วก็สมบูรณ์แบบแสดงว่าฮัจญ์ที่สมบูรณ์แบบหมายถึงอะไรฮัจญ์ที่เราไป อยู่ที่วูกูฟที่อาราฟะฮัจญ์ที่เรามามุซดะลิฟะฮัจญ์ที่เรานั้นมาขว้างมาอยู่ที่มีนามาขว้างเสาหินฮัจญ์ที่เรามาตอวาฟฮัจญ์ฮัจญ์ที่เรามาตะฮัลล้นฮัจญ์ที่เรามาเชือดอุทิเชือดดำสมบูรณ์แบบเลยนี่คือสิ่งที่ท่านนบีนั้นได้บอกใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์อยากจะให้พี่น้องรักษาเอาไว้เท่ากับเราไปทำฮัจญ์เหมือนกันแล้วเราอยู่ในเดือนฮัจญ์ด้วยอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะอันนี้ผมเติมมาเฉยๆแต่บอกว่า
เป็นเรื่องที่ดีงามที่อยากจะให้เรารักษาไว้เราอาจจะไม่เคยรักษาในช่วงเวลาอื่นแต่10วันแรกเดินซุนฮิจญะห์มาเนี่ยรักษานิดนึงเราบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะลัฟุศศอลาห์เนี่ยถึง10วันแรกเดินซุนฮิจญะห์เนี่ยปิดประตูบ้านไม่ได้หมายความว่าไม่รับแขกนำมาเคาะก็เปิดเขาทำอะไรพี่น้องอ่านอัลกุรอานซิกรุลลอฮ์ให้ความสำคัญกับเรื่องราวของการสั่งสอนศาสนาพยายามห่างไกลจากสิ่งที่เป็นมะซียัตทั้งหลายเกมโชว์ละครอะไรทั้งหลายนี่ตาเอาไว้ก่อนเลิกได้เป็นการดีนะพี่น้องนะเลิกได้เป็นการดีแต่ว่าสามารถที่จะคือพยายามที่จะใช้ช่วงเวลาดังกล่าวในการที่จะใหเกิดเป็นผลบุญที่ดีที่สุดในวิถีของเราการทำซอดอกอห์ก็จะมีความประเสริฐเช่นเดียวกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงชายคนหนึ่งชายคนนี้เนี่ยนะครับในสุดท้ายนะชายคนนี้ชื่อว่าดอมรอเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีอิบนุจุนดุบดอมรอเนี่ยเป็นชายชราเป็นคนที่ได้รับการผ่อนปรนไม่ต้องฮิจรอท่านนบีเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประกาศให้ท่านนบีฮิจรอเนี่ยแม้กระทั่งเด็กก็ต้องฮิจรอด้วยผู้หญิงก็ฮิจรอด้วยไม่มีมะห์รอมไปด้วยเพราะตอนนั้นยังไม่มีบัญญัติเรื่องมะห์รอมต้องไปก่อนอุมมุสลามะไปก่อนสามีไปก่อนอุมมุสลามะถูกจับตัวลูกถูกจับตัวอะไรประมาณนี้ต้องฮิจรอไปคนเดียวก็มีอันนั้นมันคนละประเด็นกันกับเรื่องเอาไปได้ยังไงซอฮาบะห์มะห์รอมก็ไม่มีไม่ต้องไปวิจารณ์เขานะพี่น้องนะวิธีการในการมาของบัญญัติของศาสนามันจะขึ้นกับความสมบูรณ์ในสถานการณ์นั้นด้วยแต่เราเนี่ยต้องมีมะห์รอมเราเนี่ยไปฮัจญ์ต้องมีมะห์รอมอันนี้ยืนยันนะทีนี้ประเด็นก็คือว่าดอมรอเนี่ยได้รับการผ่อนผันอันเนื่องมาจากว่าชายชราคนนี้ป่วยด้วยไม่สบายด้วยอายุมากด้วยแล้วก็นอนติดเตียงด้วยท่านนบีผ่อนผันให้1คนไม่ต้องอพยพอยู่ในมักกะฮ์ต่อไปดอมรอเนี่ยเป็นคนที่มีอีหม่านมากไม่สามารถที่จะอยู่ได้ในเมืองมักกะฮ์ที่เต็มไปด้วยชิริกแม้ว่าตัวเองจะป่วยติดเตียงก็ตามพูดกับครอบครัวของตัวเองเลยบอกว่าอิฮมาลูนีเอาฉันเนี่ยออกจากมักกะฮ์หน่อยฉันทนไม่ไหวแล้วกับชิริกพวกนี้มาชาอัลลอฮ์ดูจิตใจของซอฮาบะห์นะพี่น้องนะคนป่วยติดเตียงเนี่ยทนไม่ไหวกับการมีชิริกที่เขาจะต้องอบอวนอยู่กับพวกกุเรชที่มีเหล้ายาปาปิ้งมีแต่เรื่องของความโสมมนารีอะไรการพนันและโดยใหญ่ที่สุดคือใจความคือการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ดอมรอบอกว่าอิฮมาลูนีเอาฉันออกจากเมืองมักกะฮ์หน่อยฉันทนไม่ไหวแล้วฉันจะไปอยู่กับนบีคนในบ้านของดอมรอก็ต้องแบกดอมรอออกจากบ้านและในขณะที่กำลังแบกออกไปเนี่ยไปยังไม่ถึงมะดีนะห์นะพี่น้องระหว่างทางในหุบเขาแห่งหนึ่งดอมรอเสียชีวิตดอมรอเสียชีวิตแต่ดอมรอเนี่ยมีจิตใจที่จะเจอท่านนบีมีจิตใจที่จะอยู่กับซอฮาบะห์ของท่านนบีที่มีอิสลามไม่อยากจะอยู่ท่ามกลางชิริกแบบนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีอยู่มะดีนะห์นะแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอายะห์นี้ลงมาในซูเราะห์อันนิสาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสบอกว่าวะมัยยูฮาจิดฟีซะบีลิลลาห์บุคคลใดก็แล้วแต่ที่เขานั้นได้อพยพในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าอพยพนี่พี่น้องมันมีความหมายดังเช่นการทิ้งบาปอีกการทิ้งบาปด้วยนะการอพยพก็คือการเดินออกจากประเทศที่เป็นชิริกไปสู่ประเทศอิสลามนั่นก็คือจากมักกะฮ์ตอนนั้นเป็นเต็มไปด้วยชิริกเต็มไปด้วยการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์เนี่ยไปสู่เมืองมะดีนะห์ที่เป็นรัฐอิสลามที่ปกครองโดยท่านนบีมุฮัมมัดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่อพยพไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตะจิดฟิลอัรดิมุรอกะมันกะซีรอเขาจะพบว่าแผ่นดินของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะกว้างขวางขึ้นเยอะนะคนเราเนี่ยนะมันอยู่ในโลกแคบนะคิดว่าตัวเองเนี่ยใหญ่โตมโหฬารเนี่ยไม่ต่างอะไรกับกบในกะลาพี่น้องโผล่ออกมาตกใจโอ้โหเปิดกะลามานี่หุ้ยที่เขาใหญ่กันขนาดนี้เลยเหรอคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันพี่น้องศาสนานี่ต้องการสอนเราหลายอย่างไม่ได้สอนให้เราเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีความทัศนคติที่เขาเรียกว่าคือต้องการให้เราเนี่ยทำงานศาสนาเราจึงเห็นคนอาหรับเนี่ยเขามีทัศนะอย่างหนึ่งคืออะไรครับเขามีนิสัยอย่างหนึ่งคือเป็นคนเดินทาง
พยายามเดินทางไปตรงนั้นพยายามเดินทางไปตรงนี้พยายามเดินทางไปคุยกับคนนู้นพยายามเดินทางไปที่นี่เหมือนกับเราเนี่ยจัดบรรยายตรงนั้นเราก็ไปฟังจัดบรรยายตรงนี้ฉันก็ไปฟังจัดบรรยายตรงนู้นมันได้ประสบการณ์ชีวิตเราจะพบว่าอะไรมูรอกอมันกะซีรอเราจะพบว่าแผ่นดินของอัลเลาะห์นี่มันกว้างขวางเหลือเกินบ่าวของอัลเลาะห์นี่อยู่ทุกที่ทุกทางเลยอัลฮัมดุลิลลาห์ส่วนว่าจะเป็นอย่างไรก็ต้องปรับปรุงแก้ไขกันไปนะครับหลังจากนั้นล่ะเมื่อจะพบว่าแผ่นดินของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นกว้างขวางพนาศาลกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยวะมายะครุชมินบัยติฮิอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็พูดถึงคนคนนึงและใครก็แล้วแต่ที่ออกมาจากบ้านของเขามินไบตีฮีโมฮาจิรอนอิลลอฮิวะรอซูลีในสภาพโดยเจตนาว่าต้องการอัลลอฮ์และรอซูลโดยเจตนาที่บริสุทธิ์แบบนี้เนี่ยซุมมายุดริกฮุลเมาต์แต่ถ้าว่าความตายนั้นได้มาพรากตัวเขาไปก่อนมาไม่ถึงฝันพี่น้องดอมรอเนี่ยมาไม่ถึงฝันปรากฏว่าอะไรครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟากอดวะกออาอัจรูฮูอัลลอฮ์ผลบุญของดอมรอผลบุญของคนที่มีเนียดจิตใจที่บริสุทธิ์แบบนี้เนี่ยที่อยากจะเจอ10วันแรกในเดือน10วันแรกของซิลฮิจญะห์เนี่ยแต่ไปไม่ถึงนี่พี่น้องฟากอดวะกออาจารุฮูอัลลอฮ์เขาผลบุญของเขาจะตกอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนเขาเองนี่บอกกับท่านนบีที่เมืองมะดีนะห์และนบีก็บอกกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ว่าดอมรอเสียแล้วนบีรู้ได้ไงอ่ะวะฮยูของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะกานัลลอฮุกอฟูรอรอฮีมาและโดยแน่แท้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นพระผู้อภิบาลผู้ทรงอภัยยิ่งผู้ทรงเมตตายิ่งพี่น้องผู้มีอีหม่านครับก่อนที่เราจะเข้าสู่10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ก่อนที่เราจะพบกับสิ่งที่ดีอยากจะให้พี่น้องมีเจตนาอันบริสุทธิ์มีเจตนาที่อยากจะทำความดีในวันดังกล่าวด้วยใจจริงจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะไปถึงฝันหรือไม่เราจะได้คะแนนเต็ม10หรือไม่เราจะได้เกินพอจะผ่านหรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราแต่เนียดของเรานั้นต้องมาก่อนที่ผมพูดตรงเนี้ยเนียดของเราต้องมาก่อนเนียดอะไรพี่น้องเนียดจะทำไม่ใช่เนียดจะเฉยๆนะเนียดจะทำอินชาอัลลอฮ์ปีนี้ฉันจะอ่านกุรอานให้จบ1ครั้งฉันจะอ่านแปลให้ได้ครึ่งสักครึ่งนึงให้ถือวันยะตะลอฟตอฟก็ได้นะพี่น้องเราอ่านกันตอนเด็กๆเนี่ยพอถึงวันยะตะลอฟตอฟแล้วเป็นไงดีใจหน้ากลางพอดีตัวกลางพอดีเลยสีแดงด้วยมาชาอัลลอฮ์เห็นไหมอ่านคำแปลความหมายให้ถึงซูเราะห์กาฟีหรืออยากจะแปลความหมายเนี่ยในอินชาอัลลอฮ์ปีนี้เนี่ยนะฉันเนี่ยอยากจะอ่านซูเราะห์2อายะสุดท้ายซูเราะห์บะเกาะเราะห์ฉันจะอ่านความหมายสุรตบารอกฉันจะอ่านความหมายพร้อมอยากจะท่องจำอ่านให้คล่องสุรวากีอาฉันจะอ่านพร้อมความหมายสุรสั้นๆทั้งหลายกุนฮุวัลลอฮุอาฮัดกุนอาอูซุบิรับบินฟะลักกุนอาอูซุบิรับบินนัสหรืออย่างน้อยฟาติฮะฉันต้องรู้ความหมาย10วันแรกในเดือนซุลฮิจญะห์ต้องเกิดขึ้นกับฉันให้ได้ท่านเนียดแบบนี้อินชาอัลลอฮ์เราอาจจะถึงหรือไม่ถึงก็ตามด้วยการปฏิบัติของเราความบกพร่องของเราแต่ใจหัวใจเรามีเพราะฉะนั้นประการที่ผมอยากจะหยิบยกพูดคุยกับพี่น้องความประเสริฐแบบนี้ต้องขึ้นอยู่กับเจตนาของเราด้วยก็เริ่มต้นจากเจตนาของเราก่อนแล้วก็คนในบ้านของเราสิ่งที่สำคัญที่นักวิชาการแนะนำคือให้บ้านของเรามันอบอวลไปด้วยอามัลอิบาดะห์ลูกหลานของเราต้องรู้ถึงความสำคัญของ10วันแรกในเดือนซุลฮิจญะห์ไม่ได้หมายความว่าตัวเรารู้คนเดียวนะลูกหลานของเราตัวเล็กๆน้อยๆนี่รู้ไม่ลูกวันอะไรรู้ไม่ลูกวันนี้นะ10วันแรกเดือนซุลฮิจญะห์นะครับเป็นอย่างนี้นะจะมีวันอะเราะฟะห์อัลเลาะห์จะลงอัลเลาะห์จะเสด็จลงมานะเป็นการสั่งสอนพูดคุยในบ้านเพื่อให้มันอบอวลด้วยอิบาดะห์ลักษณะแบบนี้แล้วถ้าเป็นแบบนี้อินชาอัลเลาะห์มันจะมีคุณค่ากับเราอย่างที่สุดเลยมันจะไม่ได้หมายความว่าเรารู้แค่ความดีเพียงแค่คนเดียวมาชาอัลเลาะห์ไปนั่งฟังอาจารย์ยะฟัดมาวันนี้ตั้งใจเหลือเกินแต่ก็เก็บนำไว้คนเดียวอยู่ในห้องหับคนเดียวสี่เหลี่ยมคนเดียวไม่เปิดประตูมาดูใครไม่เอาวันนี้ต้องเปิดหน้าต่างออกไปเปิดประตูออกไปนะให้สังคมของเราได้รู้เรื่องราวของศาสนากันเยอะๆและนี่คือบารอกะห์พี่น้องบารอกะห์ของอะไรบารอกะห์ของการทำงานอิสลามก็ดีใจนะครับที่บ้านพันธุ์ชนกให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ผมเองก็อินชาอัลเลาะห์ขอดุอานะครับให้โครงการดุนยาอะคาเดมีนะได้อยู่คู่กับสังคมต่อไปอินชาอัลเลาะห์
แล้วก็ให้มีคณาจารย์ที่ยึดมั่นในหลักกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมานำเสนอข้อมูลให้กับพวกเราแล้วก็เข้าใจได้อย่างถูกต้องด้วยนะจะมาเข้าใจแบบอารอฟาของเราไม่ใช่อารอฟาของเขาอารอฟาของฉันหรืออารอฟาของเธอเนี่ยไม่เอานะอารอฟาของเราคืออารอฟาพี่น้องวันที่อัลลอฮ์ลงวันไหนนั่นคืออารอฟาเราบวชกันวันนั้นเอาตามนั้นนะบางทีนะเอออัลลอฮ์ลงวันไหนเราบวชกันวันนั้นอัลลอฮ์ไม่ลงเราจะมาบวชนี่มันก็ดูกระอักกระอ่วนหน่อยนะไม่รู้ เผื่อใครมีคำถามพูดคุยในเรื่อง10วันแรกของเดือนซุนฮิจญะห์ในข้อมูลที่ผมพอจะตอบได้นะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์จะได้พูดคุยกันไม่มีนะ อันนี้คำถามจากในเฟซนะคะครับผมเนี่ยทำดีแบบนี้มาหลายปีแล้วก็ทำไม่ได้สักทีค่ะอัลลอฮฺเนี่ยทำดีมานานแล้วแต่ทำไม่ได้แต่อย่างน้อยเราก็ได้เนียดนะประการที่หนึ่งก่อนการเจตนาการเนียดที่ดีนี่พี่น้องสิ่งที่สำคัญคืออัลลอฮฺสุภาโนอัตตาลาท่านในอายะฮะดิษกุตซีบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮฺสุภาโนอัตตาลาบอกว่าบุคคลใดก็แล้วแต่มันฮัมมะบิฮัสนาตินฟะลัมยะอะมัลฮาบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เขานั้นเจตนาจะทำความดีตั้งใจจะทำความดีแต่ยังไม่ได้ทำอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบันทึกให้เป็น1ความดีถึง10ความดีด้วยกันแต่ถ้าหากเขาทำเขาจะได้เป็น10ความดีถึง700ความดีนะครับอันนี้พี่น้องก็พยายามเขาเรียกว่าเนียดของเราอาจจะยังไม่เข้มข้นเอาอะไรมาผูกกันเนียดสักนิดนึงผูกกันเนียดหมายถึงว่าอินชาอัลเลาะห์นะปีนี้เนี่ยฉันจะตั้งใจอินชาอัลเลาะห์ที่จะอ่านกุรอานให้ได้สัก1จบใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ในปีนี้หรือฉันจะละหมาดดุฮาทุกวันซึ่งมันเป็นมัชรูอ์อยู่แล้วนะก็คือเป็นบัญญัติศาสนาอยู่แล้วทำได้อยู่แล้วฉันตั้งใจจะละหมาดดุฮาวันเว้นวันเอาอะไรมาผูกสักนิดนึงอินชาอัลเลาะห์ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฉันประสบความสำเร็จถ้าฉันทำได้อินชาอัลเลาะห์ด้วยพระเมตตาของอัลเลาะห์นี่ฉันจะเลี้ยงอาหารคนจนสัก10คนฉันจะให้เสื้อผ้าในวันอีดสัก10ชุดเอามาบวกสักหน่อยเพื่อเป็นให้มันเกิดข้อเท็จจริงพอมันไม่มีอะไรมาบวกเลยเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นแค่เนียดพอเนียดเฉยๆเนี่ยเดี๋ยวเนียดแล้วก็ลืมพอเนียดแล้วก็ลืมโอ้งานดุนยาเยอะแยะไปหมดเลยหาอะไรมาผูกเป็นน้ำจิ้มซะหน่อยพี่น้องวันนี้เนี่ยอินชาอัลเลาะห์อยากจะได้อะไรที่มันเป็นชุดใหม่ๆสวยๆให้กับเด็กในซอยสัก10ชุดถ้าฉันทำได้อินชาอัลลอฮ์ฉันจะทำแบบนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าอันเนี้ยนะท่านนบีเองก็บอกว่าแหมมันเป็นคนที่ยากเหลือเกินนะกว่าจะทำความดีนะแต่แน่นอนนะครับจุดเริ่มต้นมันต้องเป็นแบบนี้แต่หลังจากนั้นถ้ามันชินแล้วเนี่ยเราจะสามารถทำดีได้โดยอัตโนมัตินะออโตเมติกอินชาอัลลอฮ์เทคนิคด้วยนะบวกแบบอาจารย์แล้วยังไม่ได้นะคะมาโพสนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีนักซูมีหลายๆสิ่งที่มันถูกล้ำอยู่ข้างในใจทำกุรบาตมาทุกปีเพราะอะไรยังไม่หายค่ะเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าทำกุรบาตแล้วเนี่ยเราจะให้แข็งแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยที่เมื่อกี้อาจารย์พูดคือคำถามก็เลยถามประมาณนั้นนะขอมาอัพนะถ้าพูดไปอย่างนั้นนะการทำกุรบาตนี่เป็นถือเป็นอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ยิ่งใหญ่เป็นการใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเป็นอิบาดะห์ที่มีความประเสริฐที่สุดในช่วงวันอีดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่มีอามันชนิดใดที่จะมีความประเสริฐที่สุดนะครับในวันอีดนอกจากการเชื่อสัตว์พลีเวลาเชื่อสัตว์นี่นะถือเป็นอามันที่ประเสริฐที่สุดคำว่าอามันประเสริฐที่สุดไม่ได้หมายความว่าอามันของเรานี่นะจะสามารถมารักษาโรคโดยฉับพลันนะพี่น้องนะคือเป็นเหตุทำให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงได้ดังเช่นท่านนบีบอกว่าดาวูมารดอกุมบิสซาดอกะท่านทั้งหลายจงเยียวยารักษาคนป่วยของท่านด้วยการทำซาดอกะคนป่วยจำนวนมากที่ซาดอกะมาอย่างยาวนานก็ยังไม่หายแสดงว่าแสดงว่าประการที่หนึ่งเราเองยังพยายามในการทำความดีเพราะเราหวังกับอัลลอฮ์มุสลิมเราต้องมีสองอย่างที่ต้องคู่กันไปหนึ่งเราต้องมีความหวังอันนี้ต้องมาก่อนเลยนะความหวังคือหวังไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในดุนยานี้ฉันจะหวังกับอัลลอฮ์
ไม่ว่าอัลลอฮ์จะให้ฉันตอนไหนฉันก็จะบริจาคไม่ว่าอัลลอฮ์จะให้ฉันจะเชือดอุดฮียะไม่ว่าอัลลอฮ์จะให้ฉันตอนไหนสุขภาพฉันจะไม่แข็งแรงฉันก็จะละหมาดต่อไปขอดุอาร่ำไปนี่คือความหวังเพราะเราเชื่อว่าวันหนึ่งอัลลอฮ์จะให้กับเราอย่างแน่นอนอัลลอฮ์ไม่ให้ดุนยานี้อัลลอฮ์ก็จะไปให้กับเราในอาคิเราะห์นี่คือความหวังอีกสิ่งหนึ่งที่ตามความหวังมาไม่งั้นมันจะเลิศนะเราเรียกว่าความกลัวคู่กันไปแบบนี้กลัวว่าอัลลอฮ์จะลงโทษเพราะฉะนั้นทำต้องทำให้ถูกด้วยทำให้ถูกด้วยไม่ได้หมายความว่าอิบาดะห์ของเราเนี่ยจะทำให้เรานั้นหายป่วยโดยฉับพลันการบริจาคของเราเนี่ยจะหายป่วยโดยฉับพลันมันเป็นความหวังของเราเป็นวิธีการที่เรานั้นจะหาสาเหตุทำให้เรานั้นสามารถที่จะหายป่วยได้ให้อัลลอฮ์ได้กลับมาเมตตาเราเหมือนเดิมนะครับก็วัลลอฮุตะอาลาอาลัมนะก็ให้พี่น้องท่านนี้ทำต่อไปสู้ต่อไปนะทำกุรบานต่อไปอัลฮัมดุลิลลาห์วันนึงอินชาอัลลอฮ์เราไม่เห็นผลในดุนยานี้เราไปเห็นผลในอาคิเราะห์และอาการป่วยของเราทั้งหลายที่มีอยู่นะก็เป็นการลบล้างบาปแสดงว่าอัลลอฮ์รักเรานี่นะที่เรารู้เรื่องกอดอกอดัตเราเรียนมาเนี่ยอัลลอฮ์ต้องการที่จะเจอเราในสภาพที่เรานั้นไม่มีบาปเลยคำถามสุดท้ายนะคะครับผมในบ้านเนี่ยออกบวชไม่ตรงกันมาชาอัลลอฮ์อารอฟ้าจะเป็นยังไงแล้วก็ไม่อยากอารอฟ้าปั่นป่วนนะแล้วไม่อยากให้ในบ้านทะเลาะกันก็เมื่อกี้เราคุยกันแล้วนะอยากจะให้อารอฟ้านี่นะให้เป็นอารอฟ้าที่อารอฟ้าด้วยอารอฟ้าเรากับอารอฟ้าของที่ทุ่งอารอฟ้าเนี่ยที่เขาวูกูฟเนี่ยอยากจะให้เหมือนกันด้วยทำให้มันเหมือนกันซะมันง่ายกว่าเข้าบวชออกบวชนะอันนี้มันง่ายกว่าเข้าบวชออกบวชเพราะว่าอันนี้มันไปอยู่ตรงนู้นไงมันอิงกับทางมันอิงกับทางประเทศซาอุดีอาระเบียเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้พี่น้องที่มีปัญหาในขณะนี้อารอฟ้าในบ้านเนี่ยนะที่มันมีหลายอารอฟ้าเนี่ยอยากจะให้เป็นอารอฟ้าเดียวอารอฟ้าไหนล่ะจ๊ะอารอฟ้าที่ทุ่งอารอฟ้าอาจารย์มันมีหะดีษบอกใช่ป่ะครับซอบะคุยกับอบูบักครับตอนฉันอยู่กับรอซูลเนี่ยฉันเห็นนรกสวรรค์เลยใช่ไหมแต่พอฉันกลับบ้านเนี่ยฉันเลยวันละหลอซูลเลยใช่ถูกต้องฮะดีษของฮันซอละหลอซูลให้ทำยังไงผมจำไม่ได้หลอซูลให้ทำยังไงต้องมีก็เป็นใช่ถูกต้องหะดีษบทนี้เป็นหะดีษซอฮีฮะนะบันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีเหมือนกันนะครับเป็นหะดีษของท่านฮันซอละซึ่งเดินออกมาด้วยกับความเขาเรียกว่าคอตกพูดง่ายๆรู้สึกตัวเองจะเป็นมุนาฟิกเพราะว่าตอนอยู่กับนบีเนี่ยเหมือนเห็นสวรรค์คาตานรกคาตานะครับแต่พอกลับไปเจอครอบครัวเจอธุรกิจของตัวเองเนี่ยลืมนบีแล้วลืมอัลลอฮ์ลืมอัลลอฮ์ไปบ้างลืมรอซูลไปบ้างแล้วก็ไปยุ่งกับธุรกิจของตัวเองเราบรรดาซอฮาบะห์ก็มีความรู้สึกแบบนี้เดินออกมาเนี่ยฮันซอละห์เนี่ยเดินออกมาเหมือนคอตกมาเจอกับท่านอบูบักรและก็อุมัรแล้วก็พูดให้ฟังบอกว่าตอนนี้ฮันซอละห์ตัวฉันเนี่ยชื่อฮันซอละห์เนี่ยเป็นมุนาฟิกแล้วอบูบักรบอกว่าท่านจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงท่านไม่ใช่มูนาฟิกแล้วถามว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเขาก็เล่าให้ฟังฮันซอละห์ก็เล่าให้อบูบักรฟังบอกว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เวลาเราอยู่กับรอซูลเนี่ยรอซูลพูดเรื่องสวรรค์พูดเรื่องนรกเนี่ยเหมือนว่าเห็นอยู่ข้างหน้าเห็นอยู่คาตาเราแต่เวลาเรากลับไปเจอในดุนยาเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดเลยแล้วก็เหมือนจะลืมไปอย่างมากเลยท่านนบีท่านอบูบักรและอุมัรก็บอกว่าเรา2คนก็เป็นเหมือนกัน3คนเดินไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเราจะแก้กันยังไงดีเราเป็นอย่างนี้เนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าหากว่าพวกท่านทั้งหลายคงสภาพดังเฉกเช่นที่อยู่กับฉันได้มาลาอิกะห์เนี่ยจะมาสลามท่านอยู่อย่างสม่ำเสมอท่านนบีก็พูดในท้ายหะดีษว่าวะเราวะท่านนบีก็พูดในท้ายหะดีษบอกว่าวะลากินนะซาอะตันวะซาอะตันว่าซาอาตันแต่ถ้าว่าชีวิตความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็จะต้องแบ่งเวลาให้ถูกต้องเวลานี้อยู่กับศาสนาเวลานี้ที่เราไปอยู่กับครอบครัวเวลานี้ที่เราไปอยู่ในการทำมาหากินธุรกิจแต่ก็จะพยายามถ้าท่านทำได้นะพยายามรำลึกเรื่องราวของศาสนาให้เยอะๆถ้าท่านทำได้แบบนี้มาชาลอไปอยู่ในที่ใดอยู่ธุรกิจก็พูดแบบอิสลามไปอยู่กับครอบครัวก็สอนอิสลามอยู่กับตัวเองก็พูดเรื่องอิสลาม
มาลาอิกะห์เนี่ยจะขอสลามกับเราทุกพื้นที่ที่เราเดินไปแม้กระทั่งท่านนบีบอกว่าแม้กระทั่งท่านนอนบนเตียงนอนมาลาอิกะห์ก็จะมาสลามท่านเพราะท่านบริสุทธิ์จริงๆอ่ะนะประมาณนั้นนะครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัมบิศศอวาบครับอย่ายากนะบังไม่ยากนั่นทำดีเลยเราละหมาดซุบฮีเนี่ยครับผมประมาณสักแบบไล่นอนเลยไปเลยอ่ะละหมาดซุบฮีเราจะละหมาดซุบฮีก่อนซุบฮีหรือละหมาดซุบฮีเลยตื่นสายตื่นสายควรจะนะควรจะละหมาดซุนนะก่อนแล้วก็ละหมาดฟัรดูท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งเนี่ยท่านเดินทางยาวเลยแล้วก็ปรากฏว่าตื่นขึ้นมาสายเลยตกใจเลยแต่ว่าครั้งเดียวนะแต่ของเราอาจจะครั้งเดียวที่ตื่นทุกครั้งสายหมดไม่ได้นะพี่น้องนะคือเป็นแบบนี้เนี่ยนะท่านนบีก็ปลุกบิลาลทุกคนเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางหมดเลยเสร็จสิ้นจากสงครามก็ปรากฏว่านอนเลยไปสายแดดแยงตาเลยพูดง่ายๆท่านนบีก็ตกใจตื่นปลุกบิลาลบิลาลหมดแล้วซุบฮีไปแล้วเนี่ยเอายังไงดีท่านนบีรีบพาซอฮาบะห์ไปอาบน้ำละหมาดแล้วท่านนบีก็ละหมาดซุนนะห์2รอกาตแล้วท่านนบีก็เป็นอิหม่ามละหมาดซุบฮีนักวิชาการบอกว่าใครที่ตื่นสายอาจจะตื่นไม่ทันก็ยังคงรูปแบบเหมือนเดิมก็คือละหมาดซุนนะห์2รอกาตแล้วก็ละหมาดซุบฮีเป็นตามแบบฉบับที่ท่านนบีเคยพลาดไปนะครับผมการละหมาดย่อละหมาดย่อถ้าเดินทางเนี่ยย่อได้ตลอดทุกครั้งเลยป่ะเดินทางย่อได้ครับคือเดินทางเนี่ยระยะทางเนี่ยขอให้ไกลสักนิดนึงนะให้ไกลหน่อยเราเรียกว่าเดินทางอ่ะนะแต่อิหม่ามอะห์มัดรอฮีมะฮุลลอฮ์เนี่ยท่านบอกว่าถ้าเมื่อไรเรียกว่าเดินทางคือเดินทางคือย่อได้จบเรื่องแล้วบางคนบอกว่าชีวิตคือการเดินทางอ่ะค่ะไม่ได้จ้ะชีวิตคือการเดินทางไม่ได้แต่ว่าสำหรับอย่างนี้นะสำหรับคนที่มีบ้านเนี่ยนะสมมตินะผมเนี่ยเป็นคนมีบ้านอยู่หลังหนึ่งที่หนองจอกอีกหลังหนึ่งนี่ไม่ได้พูดถึงคนที่มีสองบ้านนะคือบ้านคุณพ่อบ้านผมเองอยู่ที่หนองจอกแล้วก็บ้านผมเหมือนกันไปปู่อีกหลังหนึ่งอยู่นครปฐมนะผมก็จะไปมาแล้วก็ชื่อตรงนู้นก็เป็นชื่อผมตรงนี้ก็เป็นชื่อผมเนี่ยนักวิชาการบอกว่าให้ย่อระหว่างเดินทางเวลาถึงบ้านตัวเองให้ละหมาดเต็มเพราะถือว่าเรานั้นเป็นคน2บ้านอนุญาตให้เป็นคน2บ้านได้คือคำถามผมเนี่ยผมไม่ฟังอาจารย์ปัญญาที่แบบสุรานของจอกอ่ะยกตัวอย่างนะผมไปทุ่งคูผมละหมาดย่อได้ไหมจากทุ่งคูอินชาอัลเลาะห์ได้ครับเดินทางได้ครับบอกว่าจะทำพับเพื่อไม่เป็นไรครับได้ครับได้ครับผมก็ฟังอาจารย์ปาริสมาถามมาตลอดนะอาจารย์ปาริสถามสุละเกี่ยวเดินทางว่าเนี่ยเดินทางย่อได้เลยย่อได้ครับแม้กระทั่งอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าบุคคลที่ได้ชื่อว่าตัวเองเดินทางย่อได้เลยคือให้หาข้องใจครับผมอาจารย์มาชาอัลลอฮ์ lady first ไหมฮะไม่ต้องนะเหมือนเดินทางตลอดแต่มันไม่ไกลไงครับวันขับอาชีพขับรถเนี่ยขับไปขับมาวนอย่างเงี้ยแต่ทั่วกรุงเทพเนี่ยมันอยู่ในเดินทางตลอดเวลาเนี่ยถือว่าเดินทางไหมอาจารย์ไม่ไกลคือยังไงฮะเช่นสมมติขับวินขับวินไม่ได้ผมไม่ได้อยู่กับที่อาจารย์มันไปเรื่อยๆจนกระทั่งแต่บางสามารถรวมละหมาดได้รวมได้แต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะย่อเช่นคนขับยินขับวินเดี๋ยวไปอโศกเดี๋ยวไปโพหนองจอกเดี๋ยวไปโพก็มันเป็นอาชีพของเรานอกจากคนที่ทำอาชีพขับรถข้ามจังหวัดเช่นพวกขับบขสพวกขับบขสเนี่ยสามารถจะย่อได้ย่อได้ตลอดชีวิตเลยเพราะมันชีวิตของมันนั่นแหละชีวิตคือการเดินทางของแท้เลยนะการอยู่บนรถตลอดเลยนะถ้าจะไม่มีโอ้มาชาอัลลอฮ์ไม่ได้ครับอย่างของบังนี่ไม่ได้แต่ว่ากรณีเนี่ยกรณีคือถ้าเป็นบขสเนี่ยเขาจะต้องเดินทางหรือคนที่เป็นแอร์โฮสเตสเป็นสจ๊วตเป็นกัปตันเนี่ยเขาจะย่อตลอดเลยแต่เมื่อถึงสถานที่แม้กระทั่งไปถึงสถานที่ก็ไม่ใช่บ้านเขานะเขาก็ย่อสมมุติว่าบินไปอังกฤษนะระหว่างการเดินทางเนี่ยถ้าเกิดได้เวลาเขาก็ละหมาดย่อนะหลังจากนั้นไปถึงอังกฤษเขาก็ละหมาดย่อกลับมาระหว่างก่อนจะมาถึงเมืองไทยก็ย่อแล้วก็จะมาละหมาดเต็มที่เมืองไทย
ชีวิตของเขาเป็นแบบนี้ตลอดเลยเดินทางเขาหัวเขาไม่มีวันเลยสมมุติ15วันไปอยู่สถานที่ที่เรียกว่า15วันเลยเรียกว่าบินเนี่ยตลอดเวลาไฟบินออก15วันย่อตลอดทั้ง15วันนะครับนอกจากว่านอกจากกรณีที่เราเนี่ยไปพำนักที่ชัดเจนเช่นคนไปอยู่แท่นเจาะนะเขาเรียกแท่นเจาะใช่ไหมแท่นเจาะน้ำมันทำงานเกี่ยวกับปิโตรเลียมเนี่ยไปอยู่แท่นเจาะเนี่ย15วันอันนั้นเขาต้องละหมาดเต็มที่แท่นเจาะนะเขาจะไม่สามารถละหมาดย่อได้แม้ว่าแท่นเจาะเนี่ยจะอยู่ที่ชลบุรีตัวเองเป็นคนหนองจอกก็ตามทำไมอ่ะเพราะมันมีเวลากลับที่แน่นอนมันคล้ายคนหมู่กีมเหมือนกันดังเช่นคนทำอุมรอทำฮัจญ์เนี่ยทำไมเขาถึงไม่ละหมาดย่อเพราะว่าพอไปถึงสถานที่ดังกล่าวเขาคือคนที่นักวิชาการได้บอกว่าเหมือนกับคนมูกีมีระยะเวลาที่ชัดเจนมีระยะผมเนี่ยนักเรียนเนี่ยนักเรียนไปเรียนหนังสือถามว่าทำไมไม่ละหมาดย่อเพราะนักเรียนอย่างผมเนี่ยเหมือนกับคนที่มีสองบ้านเหมือนกันมีบ้านหลังหนึ่งอยู่ในกรุงเทพบ้านอีกหลังหนึ่งอยู่ที่มะดีนะห์แล้วเวลาไปถึงมะดีนะห์จะอยู่อีกหนึ่งปีแล้วจะกลับมาบ้านผมก็ย่อระหว่างการเดินทางของผมพอไปถึงมะดีนะห์ละหมาดเต็มเป็นคนสองที่เห็นคำถามจากตรงนี้นะคะข้างหลังถ้าเกิดว่าในกิริยาอัคการเห็นเดือนก่อนแล้วซาอุดีไม่เห็นซาอุไม่เห็นต้องอาราฟาก่อนไหมคะไม่ฮะต้องตามซาอุตามซาอุดีแล้วก็ถามว่าจะได้ในบ้านได้ตรงกันมันเป็นเขาเรียกว่าเทคนิคในการดูเดือนด้วยไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเราจะเอาสะบั้นหันแหลกเฉพาะให้เห็นว่าโอ้โหที่ไหนเห็นเดือนยังโอ้โหต้องเอาแบบลักษณะเป็นการออกบวชนะคนละประเด็นกันนะคือเราแยกประเด็นตรงนี้นิดนึงว่าอารอฟะอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียเขาเป็นผู้กำหนดอารอฟะเราก็ปฏิบัติตามนั้นนะครับอากิกอรวมกับกุรบาตได้ไม่ได้ครับอากิกอมีความประเสริฐของอากิกอกุรบานมีความประเสริฐของกุรบานไม่ได้ครับคือคนละคืออักกิกอไม่ทำก็ไม่บาปนะถือเป็นซุนนะของท่านนบีเป็นซุนนะมุอักกะดะที่ท่านนบีเนี่ยทำให้แต่อยากจะเตือนพี่น้องนิดนึงบางคนเนี่ยพ่อแม่ไม่มีปู่ย่าตายายช่วยนิดนึงนะท่านนบีเนี่ยทำกุรบานทำอักกิกอให้กับฮัสซันแล้วก็ฮุเซนไม่ได้หมายความว่าอาลีเป็นคนทำนะหรือฟาติมะเป็นคนท่านหญิงฟาติมะทำเองนะไม่ใช่ท่านนบีเนี่ยในฐานะท่านนบีก็เป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นปู่ทำให้หลานน่ะนะก็สามารถคนในบ้านทำได้สามารถคนในบ้านทำได้ก็ให้คุณพ่อคุณแม่นะเราอาจจะเงินน้อยป้าช่วยออกให้ฉันหน่อยฉันอยากจะทำอากิกอให้อากิกอทำให้หลานหน่อยนะเป็นผลบุญนะมะก็ได้ผลบุญด้วยอันทำดีแล้วทำได้นบียังทำอากิกอให้กับฮัสซันกับฮุเซนเลยทำไมนบีไม่จี้อาลีให้ทำอ่ะอาลีสตังไม่มีหรอนบีช่วยนะช่วยเหลือและนบีรักหลานด้วยนะครับประมาณนั้นยะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับมีสิ่งได้ครับได้ครับทำได้ครับควายทำกุรบานได้เพียงแต่ไม่แรกๆยุคแรกเลยพี่อัสมาพวกเราก็ใช้ควายทำกุรบานนะประมาณสัก30ปีที่แล้วเนี่ย40ปีที่แล้วเนี่ยก็คือวัวเนี่ยหูยน้อยแล้วก็ใช้ขอโทษนะใช้กระบือหรือควายนี่แหละเป็นการเชิดกุรบานนะแต่ไม่เกี่ยวขายลูกเป็นควายโอ้โหชะนี่ลูกก่อนไปยะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับก็ขอรับสภาหนอตาลาได้ทรงเขาหมายถึงว่าที่นบีสั่งอ่ะให้เชื่อกุรบานคือมีกูดข้าวกูดแพะแกะแต่ไม่มีควายที่บอกใช่ถูกต้องครับแต่ว่าวัวเนี่ยวัวเนี่ยจะเข้าสู่ในบาฮีมาตุนอันอามบาฮีมาตุนอันอามก็เข้าปศุสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเข้าหมดเลยนะครับญะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์